ก็จะเลี้ยงเคฟซีให้เด็กๆนะครับก็ใช้เงินน่าจะประมาณ10,000 กว่า15,000ประมาณนี้อร่อยครับว่าสุดยอดเข้าสู่1,000,000 subscribe จัดไปสวัสดีครับแฮชแท็กฝรั่งไทยเท่ๆครับทุกคนคือวันนี้ครับทุกคนแฮชก็จะมาเลี้ยงเด็กๆครับที่คลิปที่แล้วอ่ะที่เราแบบว่านั่งเรียนด้วยกันครับทุกคนแฮชก็จะเลี้ยงเคฟซีให้เด็กๆนะครับก็จำนวนคนที่เราจะเลี้ยงก็น่าจะประมาณ 70-80 คนก็เยอะอยู่นะครับทุกคนซึ่งตอนแรกใช่ไหมครับแฮชอยากจะทำคลิปนี้เป็นคลิปสปอนกับเคฟซีแต่ก็สปอนยังไม่เข้านะครับทุกคนรอก่อนนะครับเดี๋ยวสปอนเข้าแน่นอนครับทุกคนวันนี้แฮชก็จะใช้ตังค์ของแฮชเองนะครับในการเลี้ยงนะครับก็ใช้เงินน่าจะประมาณ10,000 กว่า 15,000ทุกคนเพราะว่าแบบก็ให้ทีมงานดูแลให้ครับยังไงครับทุกคนเราตั้งใจที่จะเลี้ยงเด็กๆอยู่แล้วคือเคฟซีก็จะเป็นอะไรที่แบบทุกคนก็ชอบกินแฮทเองก็ชอบกินมากเลยนะเรารู้ว่าเด็กๆเขาก็ชอบกินด้วยนะก็เห็นว่าเด็กๆเขาแบบตั้งใจเรียนแล้วก็เลยแบบตั้งใจที่จะแบบมาเลี้ยงเด็กๆด้วยนะครับทุกคนก็ยังไงคือครั้งหน้าก็อยากจะแบบเลี้ยงทางโรงเรียนแต่เราแบบเลี้ยงไม่ไหวครับทุกคนก็เลี้ยงได้แค่นี้แหละรถก็มาถึงแล้วครับเคฟซีก็มาถึงแล้วครับทุกคนสวัสดีครับมาจากเคฟซีใช่ไหมครับโอเคครับอาหารก็มาแล้วนะครับทุกคนเราจะเอาอาหารเอาไปเข้าโรงเรียนครับทุกคนแล้วก็แบบไปเลี้ยงเด็กๆนะครับทุกคนยังไงก็เจอกันครับโอเคครับทุกคนก็เราเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับ KFC นะครับซึ่งเราเป็นวายคือเด็กๆเขายังไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยง KFC ให้เขานะครับซึ่งคือถ้ามีโอกาสฮะก็อยากจะเลี้ยงแบบว่าทั้งโรงเรียนนะแต่ว่ามันจะใช้งบก็เยอะอยู่อะโรงเรียนก็มี800 กว่าคนครับทุกคนเยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับรอบนี้แค่เอาแบบว่าคนที่เราเรียนด้วยในห้องเดียวกันครับเพราะว่าแบบตอนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วอะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะกลับมาเลี้ยงทั้งโรงเรียนนะครับจริงๆครับก็ถ้ามีตังค์ครับทุกคนก็ช่วยกันแบบช่วยกันดูเยอะๆนะครับทุกคนฮะก็จะได้มีแบบตังค์เอาไปเลี้ยงเด็กๆนะครับทุกคน right Levi hello นะครับผมวันนี้ก็มาแจกความสุขนะครับเด็กๆก็ชอบ KFC เนาะตอนเด็กชอบกิน KFC เปล่าชอบกิน KFC แล้วก็ชอบกินไก่อบปลาครับไปดูคลิปไก่อบปลาจัดไปนะครับผมเฮ้ยช่วยกันปันคิวด้วยครับเราจะได้มีเงินในการแจกของให้กับเด็กๆแล้วก็ KFC ก็ขอสปอนด้วยนะครับนี่ครับขอบคุณครับสปอนครับขอ KFC เข้านะครับดูสิโฆษณาให้ฟรีแล้วนะเอ้ย KFC อร่อยที่สุดในโลกนะทุกคนจริงๆอ่ะยิ่งเป็น KFC ไทยก็ยิ่งอร่อยครับยังไงก็รอเด็กๆนะครับได้นะครับสวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับผมจะชื่อผมได้ไหมยังขึ้นอีกยังขึ้นอีกถูกต้องนะครับเด็กๆนะครับผมนี่แล้วครับผมคือตอนนี้อยากจะแบบสัมภาษณ์สักนิดนึงนะครับผมว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับผมวันนี้ขน้อยเสื้อว่าเกินครึ่งในฮอนี้งงใครที่เรียนอะไรกับพี่เขาอ่ะได้เรียนกับพี่แฮทถ้าท่านรู้ว่าเข้าเรียนกับพี่แฮทยกมือขึ้นครับทีนี้นะครับผมแฮทก็เลยจะขอบคุณเด็กๆนะครับผมที่แบบให้แฮทมาเข้าเรียนวันนี้นะครับงั้นวันนี้พี่ก็มีของขวัญจะมาให้กับเด็กๆนะครับพี่ว่าเราจะมอบอะไรครับเคสีอ่ะเคสีเปล่าเฮ้ยดูได้ไงแค่บอกเลยมีพี่รุ่นแล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าใช่วันนี้ครับทุกคนเราจะมากินเคฟซีกันครับผมใครชอบเคฟซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเชิญผู้หญิงทุกคนมารับเคฟซีก่อนแล้วก็ให้ผู้ชายตามที่หลังนะครับครับทุกคนแฮทก็เห็นว่าเด็กทีนี้เขาก็ตั้งใจเรียนนะจริงๆเขาก็เป็นเด็กดีด้วยนะก็เลยอยากจะแบบมอบความสุขกับเขาจริงๆแบบจริงๆก็อยากจะทำตั้งนานแล้วอ่ะเออแต่ยังไม่ได้มีโอกาสตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วก็คือแบบต้องลุยเลยเนาะมันดีมากครับทุกคนเคสที่เหลือเราจะมอบกับอาจารย์นะครับคุณครูตรงนี้นะครับซึ่งมันเหลือสักรู้สึกว่าน่าจะสัก15
15-20 กล่องนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวให้อาจารย์หมดครับคุณครูของโรงเรียนที่นี่เนี่ยครับเพราะว่าคือเราอยากจะขอบคุณพวกเขาที่เขาให้เรามาแบบลองใช้ชีวิตเป็นนักเรียนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินเคซี่กับเด็กๆต่อครับไปกันเด็กๆกินเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาอีกห้องนึงให้มาครับครับทีมพิมพ์ออกมาครับแล้วกันแล้วกันมาเฮ้ยอย่าเอาเปรี้ยวนะเปรี้ยว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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ KFC 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 ไปกันมากินกับเด็กๆครับคนมาครับมาชนอร่อยครับว่าสุดยอดรู้เปล่าอ่ะ KFC ต่างประเทศนะมันไม่อร่อยเท่ากับ KFC ที่ไทยนะจริงครับนี่คือเรื่องจริงนะวิงแซ่บชอบกินเปล่าวิงแซ่บชอบไหมชอบดิอร่อยที่สุดแล้วแหละวิงแซ่บใครชอบบ้างก็บอกมาในคอมเมนต์นะฮะก็แบบชอบมากเลยนะอร่อยอ่ะจริงๆอ่ะไปกินต่อทุกคนหิวอ่ะหิว KFC ไปทุกคนตอนนี้ห้องมันเงียบอ่ะจริงๆอ่ะทุกคนก็กินแบบของอร่อยไง KFC อร่อยที่สุดแล้วแหละเดี๋ยวทุกคนถ้าว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็จะเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วอย่าลืม